หน้า45ครับข้อ13ลบกฎที่2ของ150นะลบกฎที่2ของ150นะครับเราต้องทำกฎที่2 150ให้เป็นรูปอย่างง่ายก่อนนะครับจำได้ไหมเมื่อวานให้แยกออกมาครับซ้ำ2รวมกัน1 2 7 14 15ตั้งลบด้วย4ในใจเหลือ10 1กลายเป็น10นะครับ2 50กลายเป็น75ต่อไปนะครับใช้ให้3 3คูณ2ได้6ครับ7ลบ6เหลือ1 3 5 15กลายเป็น25ใช้ให้5ต่อนะครับ5คูณ5ได้25ซ้ำ2ดึงออกมา1ครับซ้ำ2ดึงออกมา1แล้ว2ก็จะไม่ซ้ำนะต้องติดรูข้างในสรุปแล้วเราจะได้ออกมาครับ5แล้วติดรูอะไร3คูณ2ได้อะไรครับ6ดึง5ออกมาแล้วติดรูท6ก็จะมีค่าเป็นเท่ากับลบ5ติดรูท6ก็จะเป็นประมาณลบ5คูณกับรูท6นะครับรูท6ข้อนี้ค่อยประมาณเป็น2จุดเท่าไหร่ครับ 2.449 นะครับแล้วก็จัดการกับลบ5ไปคูณด้วย 2.449 ตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกนะครับคูณกันได้ลบนำ 2.449 คูณด้วย 5สองจุดสี่สี่เก้าคูณด้วย5 9545ใส่5ทั้ง4 5420บวก10 24ใส่เหลือ2 5420บวก2 22ใส่2ทั้ง2มันก็จะกลายเป็นติดลบ 12.245 12.245 นะครับซึ่งเขาให้เราประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตำแหน่งที่3เป็นเลข5ครับประมาณลบ 12.25 ครับเรียบร้อยต่อไปนะครับข้อ14พี่ฝากเป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายข้อ15อีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยน้องเรียนว่าการคูณเครื่องหมายคนที่2นะครับรูท A คูณรูท B เนี่ยเท่ากับรูทของ A คูณ B พวกเราไหมจะช่วยชีจะได้จริงเรามาดูนะครับข้อที่15ข้อ15เนี่ยเมื่อวานเราเจอรูท A คูณรูท B เท่ากับรูทของ A คูณ B นะครับ J U M จำถ้าเกิดเราเจอรูทห่างกันนะครับรูท A ห่างกับรูท B นะครับก็จะมีค่าเท่ากับรูทของเศษ A ส่วน B ทำความเข้าใจนะครับแน่นอนกับกันนะครับถ้าน้องเจอรูทของเศษส่วนน้องๆครับเช่นรูทของเศษ A ส่วน B น้องๆสามารถเขียนแยกออกมาเป็นรูท A ส่วนรูท B ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่15เนี่ยรูทของเศษ8ส่วน3คูณด้วยพายน้องเขียนแยกมาก่อนนะครับรูทของเศษ A ส่วน B เท่ากับรูทของ A A ก็คือ8ส่วนด้วยรูทของ B B ก็คือ3คูณได้ค่าพายแต่เนื่องจากรูท8เนี่ยน้องแยกออกมาซ้ำ2ลงมา1เมื่อวานที่น้องจำมานะ2คูณ2ได้4นะครับก็ได้เป็น2แล้วติดรูท2รูท8เนี่ยก็คือ2ติดรูท2 2ติดรูท2นะแล้วก็ส่วนด้วยรูท3
นะครับแล้วคุณได้ค่าพาย2คุณได้รู้2แล้วสุดได้รู้3แล้วคุณได้ค่าพายเป็นตัวนะเราจะประมาณแล้วตัวใจสั่งให้เราประมาณรู้2เป็นเท่าไหร่ครับบอสมา2คูณ 1.414 ครับน้องบอสมาหาส่วนรู้3ประมาณ 1.732 คูณได้พาย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 เข้าไหวประมาณ 3.142 นะเมื่อวานก็ไปดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าที่อำเภอเมืองอ่ะเบอร์สองชนะเบอร์หนึ่งไม่ขาดนะมาขาดที่หาดใหญ่ชนะที่หาดใหญ่20,000ทั้งจังหวัดเนี่ยเบอร์สองชนะเบอร์หนึ่งเนี่ย20,000คะแนนโอ้แสดงว่าหาดใหญ่นี่เป็นตัวตัดสินเลยนะนะครับหาดใหญ่เนี่ยเป็นตัวตัดสินเลยคืออำเภออื่นเนี่ยคะแนนเสียงเนี่ยมันจะมีไม่กี่พันมีไม่เยอะนะโอ้เพิ่งรู้เข้าไปในเว็บไซต์โอเคนี่ไล่ฟังไปเรื่อยต้องสนใจด้วยนะการเมืองนะคือเราอย่าคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับนะประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับโดยการอาจจะแบ่งเงินเงินส่วนหนึ่งนะครับไปบริจาคให้ภาคการเมืองเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอะไรมากเท่าประเทศของเราไหมครับเพราะว่าคนประเทศของเขาเนี่ยสนใจการเมืองรอโกงดูแลประชาชนจับได้แน่นอนนะแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนน้อยนะครับที่สนใจการเมืองจริงจังนะครับว่าผู้บริหารในท้องถิ่นเราเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปลูกฝังไปกันนะให้น้องๆทุกคนสนใจบ้างนะต่อนะครับมีรอยฝังเช่นนี้ตรงนี้ทำไงดีโอ้น้องตะกี้เนี่ยขอใครด้วยนะครับตรงนี้ถ้าพี่แทงข้าวไปเนี่ยจะคิดยากเห็นไหมน้องเห็นเลยไหมพี่วงไปเลยคิดยากตรงไหนพี่ต้องมาคูณเสร็จเอามาหารด้วย 1.732 หารยากนะครับหารยากแล้วก็คูณด้วย 3.142 โอ้โหเพราะฉะนั้นพี่เปลี่ยนแผนใหม่ครับพี่ขอทำตรงนี้ใหม่โดยการเมื่อวานท่านน้องมาแล้วนะครับพี่บอกว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่นิยมให้ตัวส่วนเด็ดรูทเขาจึงเอาสัมยุกต์หรือคอนจูเกตนะครับไปคูณด้วยนะครับทั้งเศษและส่วนคอนจูเกตของรูท3ก็คือรูท3นั่นเองนะครับนะ2รูท2เอาไปคูณได้รูท3เวลาคูณเนี่ยต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเดี๋ยวน้องที่มอไม่ได้มาก็มาเรียนเพิ่มเติมนะครับในวันอาทิตย์นะครับเท่ากับน้องครับตรงนี้เนี่ยรูท3คูณรูท3เนี่ยมันได้รูท9รูท9คือ3นั่นเองมันก็จะกลายเป็น2คูณด้วยรูท6แล้วส่วนด้วย3คูณด้วยพายไอ้ที่สุดแล้วที่จบเล่นๆนะที่ไม่ทำอะไรเลยจบไม่เฉยขั้นตอนต่อไปคือการคิดเลขนะครับประมาณ2คูณด้วย 2.449 คือรูท6ส่วนด้วย3แล้วคูณได้ค่าพายค่าพายเนี่ยคือ 3.142อ่ะลองคิดเลขดูนะครับคูณได้2เสร็จหารด้วย3คูณได้2เสร็จหารด้วย3ลองคิดเลขดูนะครับคิดออกมาแล้วให้เราประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง